ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าพวกเราไปรีวิวนะครับวิธีการเปิดร้านยาเนาะซึ่งอันนี้คงเป็นอิชชูที่เราจะคุยกันในอีกสัปดาห์นี้นะครับในอีกสัก4-5สัปดาห์ถัดจากนี้เลยนะครับก็โอเคน่าจะได้แล้วนะครับสัญญาณมาแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเชิญแนะนำตัวแต่ละท่านนิดนึงดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าสมาชิกของเราเป็นใครยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้เริ่มนำเสนอตัวความรู้ตรงนี้อ่ะเชิญจ้ะเริ่มเลยใครจะแนะนำตัวต้องพูดทุกคนใช่ไหมคะจ้ะเอาแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนแล้วส่วนใครจะพูดก็ค่อยว่ากันต่อเอามาแนะนำตัวเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปเรื่อยๆได้ตามลำดับเบอร์จำได้ป่าวพี่ก็ลืมแล้วอาเชิญเชิญครับสวัสดีครับชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ครับวัชรพงษ์จันทรมณีครับเป็นนักศึกษาฝึกงานปี6จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาเชิญเชิญเอามาใครงงเนี่ยเบอร์สองเบอร์ไม่แน่เลยเบอร์สองใครวะเรากำลังงงสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภการพันธุ์รุ่งเรืองศรีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาสุภัสราพยุหะนะคะเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่6ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์นัชกรเป็นนักศึกษาเภสัชจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาสพปริรัตน์พันดีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยอุบลเป็นนักศึกษาเภสัชปีที่6ค่ะสวัสดีครับนักศึกษาเภสัชศาสตร์นัชนนท์สุขะปรเมศครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับสวัสดีค่ะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปุกลักษีวิเศษค่ะอยู่ปี4มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์อัจฉริยปัญโยนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโอเคอ่ะเชิญเลยจ้ะเลยครับเดินนำเสนอเลยต่อเลยนะคะจ้าก็วันนี้นะคะก็จะมาพรีเซนต์เรื่องการขอใบอนุญาตของร้านยานะคะค่ะก็ก่อนอื่นไปดูที่คำว่าร้านยานะคะเป็นสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายยาค่ะโดยจะต้องมีการให้คำปรึกษาการใช้ยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็มีบริการด้านสุขภาพเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดความสูงค่ะแล้วก็ประเภทของร้านยานะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็นร้านขายยาปัจจุบันทั้งหมด3แบบค่ะก็คือเป็นขอย1นะคะโดยขอย1นะคะจะสามารถขายยาอันตรายได้แล้วก็ยาควบคุมพิเศษก็ขายบางประเภทก็สามารถขายได้ค่ะซึ่งยาควบคุมพิเศษนะคะจะต้องมีใบสั่งยาค่ะโดยร้านยาประเภทนี้นะคะจะต้องมีเภสัชกรควบคุมร้านค่ะต่อมาเป็นร้านขายยาประเภทที่2นะคะจะเป็นขอย2ซึ่งเป็นร้านขายยาเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษค่ะยาเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์หรือว่าไม่ต้องมีเภสัชกรควบคุมร้านก็ได้ค่ะส่วนขอย3นะคะโดยจะขายเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์นะคะจะควบคุมการขายโดยมีเภสัชกรหรือว่าผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
ชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สองค่ะโดยจะต้องประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการนะคะแล้วก็การซื้อยานะคะไม่ต้องใช้ใบสั่งยาของสัตวแพทย์ค่ะต่อมาเป็นลำดับขั้นตอนการขออนุญาตขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันนะคะโดยลำดับที่หนึ่งนะคะก็จะต้องติดต่อรับคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะต่อมาเป็นลำดับที่สองนะคะเราจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตแล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปในเอกสารให้ครบถ้วนค่ะขั้นตอนที่สามนะคะเราจะต้องตรวจสอบการตั้งชื่อสถานที่ชื่อร้านกับการจัดทำป้ายร้านนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ป้ายต่างๆให้เรียบร้อยค่ะข้อที่ห้านะคะจะต้องเอกสารขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันค่ะแล้วก็ข้อที่6นะคะเราจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ค่ะส่วนข้อที่7เราต้องรอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบสถานที่ค่ะโดยประเภทใบอนุญาตที่จะต้องขอนะคะก็ใบอันที่1นะคะจะเป็นใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันค่ะเป็นขอย่อ1นะคะจะขายยาได้ทุกประเภทค่ะแต่ว่ายกเว้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทค่ะส่วนใบที่2นะคะจะเป็นใบขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยาควบคุมพิเศษค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการอนุญาตเพิ่มแล้วค่ะส่วนใบที่3นะคะจะเป็นใบอนุญาตขายยาเสพติดให้โทษประเภทที่3ค่ะแล้วก็ใบที่4จะเป็นใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่3แล้วก็ประเภทที่4ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตนะคะอันที่1 นะคะจะต้องเป็นรูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการขนาด 3x4 ซมจำนวน2รูปค่ะหมายเลข2 นะคะจะเป็นเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็หลักทรัพย์ค่ะอันที่3 นะคะสำเนาหรือว่ารูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการค่ะอันที่4จะเป็นใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งต้องรับรองว่าผู้ดำเนินกิจการเนี่ยไม่เป็นโรคตามที่มาตราที่14แห่งพรบยาพ.ศ. 2510ค่ะอันที่5นะคะจะต้องผมยาผู้ขออนุญาตแล้วก็เภสัชกรนะคะซึ่งจะรับเป็นผู้ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาตค่ะส่วนข้อ6นะคะจะเป็นสำเนาหรือว่าถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคติดของเภสัชกรของทุกคนเลยนะคะที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการแล้วก็อันที่7นะคะจะเป็นเอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการในกรณีที่เป็นนิติบุคคลค่ะแล้วก็อันที่8จะเป็นเอกสารอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเติมค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นเงื่อนไขในการยื่นคำขอแล้วก็ในการพิจารณาการขออนุญาตค่ะโดยผู้ประสงค์ยื่นคำขอเนี่ยจะต้องจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎกระทรวงการขออนุญาตไว้ค่ะโดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสถานที่นะคะแล้วก็เภสัชกรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติการมานะคะจะต้องมาแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำขอด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์อยู่ในประเทศไทยไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือว่าคำพิพากษาที่ให้จำคุกมาก่อนค่ะโดยในความผิดที่พระราชขอโทษนะคะในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือไว้โดยจะเป็นการกระทำโดยทุจริตค่ะหรือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ค่ะแต่ว่าเว้นแต่ว่าพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีก่อนที่วันก่อนวันที่ขอรับใบอนุญาตค่ะอันที่4นะคะไม่เป็นคนวิกลจริตหรือว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถค่ะต่อมานะคะก็ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศไว้นะคะก็คือมีทั้งหมด5โรคนะคะก็จะได้แก่โรคเรื้อนวัณโรคโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงแล้วก็โรคพิษสุราเรื้อรังค่ะแล้วก็ต่อมานะคะต้องมีสถานที่และอุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวงค่ะแล้วก็ต่อมานะคะใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ถูกสำเนาใบอนุญาตหรือว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ1ปีค่ะ
แล้วต่อมาก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดค่ะโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องประจำการณสถานที่ผลิตขายหรือว่านำสั่งได้เพียงแห่งเดียวค่ะต่อไปอันนี้เป็นสถานที่ขายยานะคะก็คือจะต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวงเขากำหนดก็คือจะต้องสถานที่ขายยาจะต้องมีพื้นที่ขายแล้วก็ให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนำการใช้ยานะคะไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรค่ะต้องมีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็มีบริเวณให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาเป็นสัดส่วนก็คือตามที่รัฐมนตรีกำหนดเลยค่ะก็สถานที่จะต้องมีความมั่นคงนะคะแข็งแรงถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับยาค่ะสำหรับสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบันนะคะอันนี้เขายังไม่กำหนดพื้นที่นะคะส่วนสถานที่ขายยานะคะจะต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขายการเก็บแล้วก็การควบคุมหรือว่าการรักษาคุณภาพยาตามลักษณะและจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดค่ะส่วนหน้าที่ผู้รับอนุญาตขายยานะคะก็คือจะต้องมีเภสัชกรปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการค่ะจัดให้มีป้ายที่เปิดเผยหน้าสถานที่ขายยาค่ะจัดให้มีการแยกเก็บยาสำหรับสัตว์เป็นสัดส่วนจัดมีการแยกเก็บยาอันตรายยาควบคุมพิเศษค่ะจัดให้มีการแยกสัดส่วนที่เป็นสำหรับปรุงยาตามใบสัญญาค่ะจัดให้มีฉลากที่ภาชนะแล้วก็หีบห่อบรรจุยาตามม.25ให้อยู่ครบค่ะแล้วก็ทำบัญชียาซื้อขอโทษค่ะทำบัญชีที่ซื้อขายยาตามที่กำหนดในกระทรวงค่ะแล้วก็อื่นๆตามที่กระทรวงกำหนดค่ะส่วนเนี่ยแล้วก็ถ้าจดทะเบียนในการขอใบอนุญาตนะคะก็จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยค่ะสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ก็จะมีที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานการคลังของกรุงเทพมหานครหรือว่าไปติดต่อที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตทุกแห่งที่สถานประกอบกิจการต้องอยู่ค่ะแล้วก็ในภูมิภาคนะคะเมืองพัทยาเทศบาลอบต.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ด้วยค่ะอันนี้เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะจะใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจค่ะส่วนที่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะหรือว่าคณะบุคคลแล้วก็กิจการร่วมกันค้านะคะจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนบุคคลค่ะถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือว่านิติบุคคลตามกฎหมายไทยนะคะจะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจค่ะส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนะคะจะต้องใช้สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินการในประเทศไทยใบอนุญาตการทำงานนะคะในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าวค่ะใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจของคนต่างด้าวหรือว่าหนังสือรับรองการใช้สิทธินะคะกรณีเอกสารที่จะทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีคำรับรองค่ะแต่ก็ห้านะคะหนังสือมอบอำนาจนะคะจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ผู้ประกอบสถานที่จะตั้งสำนักงานเองก็คืออันที่หนึ่งนะคะจะเป็นสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานนั้นสองนะคะจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ให้ความยินยอมนะคะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการเป็นกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอมค่ะแล้วก็จะต้องมีแผนที่แสดงสถานที่ประกอบกิจการแล้วก็เป็นโดยแผนที่โดยสังเขปค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตนะคะก็จะอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะส่วนใบอนุญาตนะคะจะมีอายุจนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตค่ะการต่อใบอนุญาตนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วจะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ค่ะโดยถ้าสมมติว่าใบอนุญาตของตนนะคะอายุสิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน1เดือนก็
จะขอผ่อนผันได้ค่ะแต่ว่าจะต้องแสดงเหตุผลค่ะค่ะต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือใบอนุญาตนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะจะต้องแจ้งผู้อนุญาตค่ะแล้วก็ยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตภายใน15วันนะคะแต่ว่าเมื่อรู้วันที่ใบอนุญาตสูญหายไปค่ะการขอรับใบแทนใบอนุญาตนะคะจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดค่ะส่วนหากผู้รับใบอนุญาตนะคะประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้ปฏิบัติการนะคะให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตรับทราบค่ะถึงจะเปลี่ยนการได้ค่ะแล้วก็หากในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่มีผู้ที่ปฏิบัติการนะคะก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือเหมือนกันค่ะภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการค่ะแล้วก็ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติการได้ชั่วคราวนะคะโดยไม่เกิน60วันค่ะก็จะต้องจัดให้มีคนมาแทนค่ะก็คือมีคนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะแล้วก็จะต้องแจ้งเป็นหนังสือด้วยค่ะส่วนหากผู้ปฏิบัติการนะคะไม่ต้องการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเช่นกันค่ะโดยจะต้องไม่เกิน7วันนะตั้งแต่พ้นหน้าที่ค่ะส่วนกรณีที่ผู้รับอนุญาตนะคะเสียชีวิตค่ะก็อาจจะต้องมีคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับอนุญาตแทนนะคะก็คือแสดงความจำนนต่อผู้อนุญาตภายใน3วันนับตั้งแต่คนที่เป็นผู้รับอนุญาตเสียชีวิตค่ะค่ะไม่ต่อมาก็การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนะคะก็จะเป็นไปตามข้อต่างๆของขอย17ค่ะก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคำเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการอาหารและยาที่กำหนดค่ะก็คือจะต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการจะทำโดยหลังใบอนุญาตหรือว่าจะต้องออกใบอนุญาตใหม่โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่ะส่วนในกรณีเลิกกิจการนะคะผู้รับอนุญาตนะคะจะต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตค่ะโดยไม่ต้องขอโทษค่ะโดยจะต้องไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันเลิกกิจว่าใบอนุญาตที่ได้รับไปนะคะหมดอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการที่แจ้งไว้ตามนั้นค่ะหมดแล้วค่ะอ่ะโอเคนะครับก็อันเนี้ยอยากให้พวกเราอ่านดูสไลด์กับโอเคไม่เป็นไรนะครับไอเนี้ยคือเรื่องแรกๆเนาะสำหรับการที่เราจะทำร้านยานะครับเราจะต้องรู้วิธีการที่เราจะขออนุญาตนะครับโดยที่อย่างน้อยสุดเมื่อกี้ฟังที่น้องเขาพูดอาจจะมันมีหลายเทอมหรือหลายคำเดี๋ยวจะงงแล้วก็ตะกิดติดขัดตื่นเต้นอะไรอีเนาะดูเสียงนะครับติดไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังกำลังจะสรุปแค่ว่ามันมีอยู่ประมาณสัก3กลุ่ม3คนนะครับที่จะเกี่ยวข้องอันที่1ก็คือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ให้อนุญาตนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็นอย.นะครับแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดก็เป็นสสจ.อันนี้คือคนจะให้อนุญาตกับคนที่2ก็คือเจ้าของร้านนะครับหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตนะครับจะมี2คนนี้ต้องมาเจอกันแต่ในยะอีกอันนึงเราจะต้องมีบุคคลที่3ก็คือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้น3คนนี้จะต้องเป็นผู้มีชื่อหรือว่าจะต้องมาคอนเนคชันกันในการที่จะขอเปิดร้านยานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ต้องชัดแล้วก็ต้องรู้ว่าคุณลักษณะคุณสมบัติที่เขาจะให้คืออะไรนะครับหลังๆก็จะมีเรื่องการตรวจประเมินหรือมีข้อมูลอะไรประกอบเกี่ยวข้องพวกนี้ต้องนึกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ขออนุญาตใช้ยาขออนุญาตเปิดร้านยาได้ถูกต้องโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับที่เราจะพูดถึงโอเคขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับ